กิจทัศน์รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาคณะศิลปกรรมและแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินโครงการ RWTI International Art Workshop and Exhibition 2019โครงการในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะครับหลังจากที่เราจัดงานเวิร์กช็อปมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับให้แก่นักศึกษารวมทั้งคณาจารย์คณะศิลปกรรมและแบบอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่นะครับโคราชเมืองศิลปะนะครับซึ่งจะมีขึ้นนะครับในปี2563นี้นะครับโครงการครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับจากทางจังหวัดนครราชสีมานะครับเทศบาลเมืองนครราชสีมานะครับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับซึ่งนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข่แสงนะครับท่านอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับแล้วก็ท่านคณบดีคณะศิลปกรรมและแบบอุตสาหกรรมนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชัยสายเชื้อโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยาลักษณ์จุลสุคนนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมในโครงการนี้นะครับนอกเหนือจากการสาธิตนะครับนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วนะครับยังมีกิจกรรมเสวนานะครับภายใต้หัวข้อโคราชเมืองศิลปะโดยวิทยากรนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับและมีประสบการณ์ในการจัดงานกระบี่บินาเล่รวมทั้งแบงคอกบินาเล่นะครับมาให้ความรู้รวมทั้งแนะนำนะครับวิธีการที่จะทำให้โคราชของเรานะครับเป็นเมืองศิลปะนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราจัดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีงานเลี้ยงต้อนรับนะครับศิลปินทุกท่านนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็จะจัดในสไตล์อีสานนะครับซึ่งก็จะเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับซึ่งจะมีทั้งหมอลำนะครับวงลางนะครับกันตรึมนะครับแล้วก็ลำวงนะครับซึ่งนับได้ว่าทุกท่านนะครับจะได้ลิ้มรสนะครับรับรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับของชาวอีสานของเรานะครับแล้วก็ยังมีอาหารนะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของชาวโคราชนั่นก็คือส้มตำไก่ย่างนะครับแล้วก็จะมีผัดหมี่โคราชนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงานเลี้ยงดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นเพื่อในการขอบคุณนะครับพี่น้องศิลปินนะครับที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้แก่มหาวิทยาลัยของเรานะครับซึ่งนำโดยนะครับท่านดร.ทวีรัชมีกรนะครับท่านดร.กมลทัศนานชลีและท่านศาสตราจารย์เดชาวราชุนนะครับทั้ง3ท่านนับว่าเป็นเสาหลักของวงการศิลปะนะครับแล้วก็ถือว่าท่านให้เกียรติอย่างยิ่งรวมทั้งพี่น้องศิลปินนะครับที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานตลอด5ครั้งที่ผ่านมานะครับก็นับว่าเป็นการขอบคุณนะครับทุกท่านจริงๆแล้วก็ถือว่าผลงานของทุกท่านนะครับก็จะถูกเก็บไว้นะครับแล้วก็จะนำออกแสดงนะครับเมื่อโคราชของเรามีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นนะครับก็จะมีผลงานศิลปะของทุกท่านนะครับที่จะติดตั้งเพื่อให้กับนักศึกษานักเรียนประชาชนนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ว่าศิลปะเป็นอย่างไรนะครับทั้งนั้นนะครับก็ขอขอบคุณศิลปินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวเมืองโคราชนะครับแล้วก็มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดีๆนะครับให้แก่ประชาชนชาวโคราชได้ดูกันนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวโคราชนะครับที่สนใจในงานศิลปะนะครับวันที่4ถึง7กุมภาพันธ์นะครับ2562นี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมชมนะครับงานศิลปะแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ต้อนรับศิลปินรวมทั้งการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของโคราชเมืองศิลปะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ขอบคุณครับ